บริษัท Yes I Style ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Bikini English ภาษาอังกฤษโดนใจคนไทย Beginner สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bikini English ภาษาอังกฤษโดนใจคนไทย Beginner ครับวันนี้นะครับเราจะเป็นท็อปิกง่ายๆสั้นๆไม่น่าจะยาวมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งกลุ่มคำนะฮะที่เรียกได้ว่า อยู่รอบๆตัวเรามากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ family นั่นเองครับเขาว่ากันว่านะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่เขาก็จะมีมุกกันว่า family stands for แปลว่าย่อมาจากนะครับ family stands for father and mother I love you นั่นเองนะครับพ่อกับแม่ครับผมรักคุณนะครับประมาณนั้นนะครับSo, วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวของเรานั้นมีอะไรกันบ้างเพราะว่าแน่นอนครับ friends ก็คือเพื่อนและ family ก็คือสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเนี่ยนะครับ So, วันนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้กับผมเองนะฮะก็คือ Chris มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มแตกลายนะครับว่าผมเนี่ยมีอะไรได้บ้างในชีวิตของผมดีไหมครับเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับ so วันนี้ก่อนหนึ่งเลยครับคำว่า family ก็คือครอบครัว family members ก็คือสมาชิกในครอบครัวเราจะมี family tree ก็คือนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นการแตกลายว่าครอบครัวของเรามีใครอะไรกันบ้างเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำที่อยากจะฝากไว้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มค่อยๆแตกจากผมแล้วก็ค่อยๆแตกลายออกไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็น mind mapping นะครับคือrelatives นั่นเองครับ r e l a t i v e s นะครับ r e l a t i v e s ก็คือ relatives แปลว่าญาติโยมนั่นเองนะจ๊ะญาตินะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมชื่อคริสครับผมก็ต้องมีพ่อแม่นะพ่อแม่ก็คือคำว่าอะไรครับ parents ไม่ใช่ parent นะฮะ parents นะครับผมมี parents นะครับซึ่งแน่นอนครับแตกลายไปก็คือมี father หรือว่า dad หรือ daddy แล้วก็จะมี mom หรือว่า mother แล้วก็ mommy นั่นเองนะครับซึ่ง father mother หรือจะเป็น daddy หรือ mommy ซึ่ง mommy ถ้าสะกดเป็นตัว m ก็จะเป็นอเมริกาถ้าเป็นตัว u ก็จะเป็นอังกฤษซึ่งหลายคนบอกmommy อังกฤษก็จะแปลว่าพวกผีที่เขาเรียกว่าดองอยู่ในพีระมิดหรือเปล่าก็สะกดเหมือนกันแต่นะครับใช้ความคิดว่ามันไม่ใช่นะครับ no. หรือจะเรียกว่า mom หรือว่า dad ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูนะฮะว่าคำว่า father กับ mother ก็สามารถแตกลายได้อีกหลายคำเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นแน่นอน grandfather กับ grandmother ก็คือปู่ย่าตายายนะครับบางทีเราจะเรียกว่า grandpa หรือ grandma ก็ได้นะฮะโอเคอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับขึ้นไปสูงอีกนะครับเราก็จะมีอะไรครับ great grandfather กับ great grandmother นะครับ my great grandfather กับ my great grandmother ก็จะแปลว่าคุณทวดนะฮะคุณทวดก็คือสูงขึ้นกว่านั้นซะอีกนะครับนี่นะฮะสูงขึ้นกว่านั้นนะครับ father and mother ถ้าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่นะฮะจริงๆของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอีกหลายประเภทนะครับที่เป็น father and mother ลองดูดีกว่าไหมหนึ่งครับก็จะเป็นอะไรฮะจะเป็นFoster father หรือ foster mother ซึ่งก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพ่อนะฮะพ่อที่รับเลี้ยงเรานะฮะหรือพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมนะครับ foster father หรือ foster mother นะครับถ้าเป็นอีกอันนึงคือ stepfather หรือ stepmother ก็จะแปลว่าพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงแปลว่าพ่อหรือแม่ของเราเนี่ยนะครับแต่งงานใหม่แล้วก็ไล่ไปเป็น step ไม่ได้แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบพ่อที่เหยียบหรือแม่ที่เหยียบหรือจะไปเหยียบพ่อเหยียบแม่นะ stepfather หรือ stepmother ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงเช่นในหนังซินเดอเรลล่าเป็นต้นอีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วไม่ถึงก็ไม่บ่อยแล้วก็มีบ้างก็จะมีคำว่า godmother หรือว่า godfather ก็จะเป็นพ่ออุปถัมภ์หรือว่าแม่อุปถัมภ์ของเรานั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายคืออาจจะคือพ่อแม่เราอาจจะยังอยู่หรืออาจจะไม่อยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็คือมาช่วยรับเลี้ยงเราหรือมาช่วยดูแลเรานะครับอีกทางนะครับต่อไปนะครับต่อไปในฝั่งของผมเองนะครับพอผมมีพ่อกับแม่แล้วเสร็จปั๊บนะครับผมก็ต้องมีพี่น้องสิใช่ไหมครับพี่น้องส
มมติว่าวันนี้ผมมีพี่ชายก็จะเป็น my older brother my older brother คือพี่ชาย my younger sister ก็คือน้องสาวนะครับแต่ brother and sister โดยรวมทั้งมวลเขาเรียกว่า siblings นั่นเองครับ sib ไม่ใช่ sibling นะฮะไม่ต้องใส่ไม่โทนะ siblings ก็คือพี่น้องนั่นเอง siblings นะครับ siblings นะครับ now พอผมมี siblings เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับวันนี้พี่ชายผมมาจะแต่งงานนะครับผมก็จะกลายเป็นมีพี่สะใภ้นะฮะเราจะเรียกอะไรครับ sister in law sister in law ก็คือพี่สาวทางกฎหมายวันนี้น้องสาวผมไม่แต่งงานก็จะมีน้องเขยก็จะเป็น brother in law นั่นเองนะครับแม่นะครับมี brother in law นะจ๊ะต่อไปนะครับแตกลายไปเรื่อยครับคุณก็ลองคิดภาพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมกำลังพยายามคิดภาพแล้วคืออย่างที่ผมบอกผมไม่คิดเป็นภาษาผมคิดเป็นภาพนะครับผมจะเห็นแตกลายเป็นชาร์ตเนี่ยนะฮะต่อไปนะครับแน่นอนครับพี่ชายกับน้องสาวผมสมมติว่าไปมีลูกนะซึ่งที่จริงน้องสาวผมมีลูกอยู่แล้วนะครับสมมติว่ามีลูกสาวหรือว่าลูกชายนะครับก็จะกลายเป็นหลานชายหรือหลานสาวผมนะครับหลานชายหรือหลานสาวที่เป็นลุงป้าน้าอาเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า nephew ถ้าเป็นหลานชายก็คือเป็นลูกของพี่น้องเราคือเป็นหลานในเชิงลุงป้าน้าอาเราเป็นลุงป้าน้าอาของเขานะครับเป็น nephew ถ้าเป็นหลานสาวก็คือ niece นั่นเองครับ niece niece okay so I have one nephew and one niece เป็นต้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะจ๊ะต่อไปนะครับเราไปดูฝั่งพ่อแม่ผมต่อนะครับซึ่งแม่ของผมก็มี father and mother กันแล้วนะครับ so พ่อผมก็มีพี่ชายกับน้องสาวนะฮะซึ่งแน่นอนครับฝรั่งคือไม่มีแตกลายว่าต้องเป็นลุงป้านะใครแก่ใครถ้าเป็นของคนจีนก็จะมีเหล่ากงเหล่าม่าจะมีนะครับมีตัวโก้ตัวแปะตัวเฮียอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับว่านะฮะว่าภาษาอังกฤษง่ายๆเลยคือถ้าเป็นลุงหรือนะครับหรืออาที่เป็นผู้ชายก็จะเป็น uncle นะครับแล้วถ้าเป็นน้าหรือป้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น aunt นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับพอพ่อแม่ผมเนี่ยนะครับเขาก็มีพี่น้องของเขาก็จะมีนะฮะก็คือเป็นผมก็จะมีเป็น my uncle กับ my aunt นะครับง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษตรงนี้แล้วถ้าลุงป้าน้าอาของผมเนี่ยนะครับเขาก็มีลูกคนพวกนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็น cousin ของผมนั่นเองครับ cousin cousin ไม่ใช่ cousin นะครับ cousin จะแปลว่าเขาตายไปแล้วนะครับผมนั่นนะฮะ cousin ก็คือลูกพี่น้องซึ่งเรามาย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า sibling คือพี่น้องจริงๆของเรา cousin คือลูกพี่ลูกน้องแต่ถ้า relatives ก็คือญาติของเราทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจแต่งงานนะครับผมก็ตัดสินใจแต่งงานผมก็จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงใช่ไหมก็ใช่แล้วครับนั่นคือชุดผมจริงๆนะครับก็จะเป็น wife นะครับ my wife ผมก็จะกลายเป็น husband ไม่ใช่ husband นะฮะ husband คือสามี wife ก็คือภรรยานะครับนะภรรยาของผมเนี่ยนะครับก็มีญาติโยมนะฮะพกมาของเขาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับ1ก็จะมีพ่อกับแม่ของนางนะครับก็ถ้าพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวเราก็จะเรียกว่าอะไรครับ father in law กับ mother in law นั่นเองครับนี่หลังจากนั้นนะครับเราก็มีลูกชายกับลูกสาวซึ่งลูกชายนะครับก็จะกลายเป็น son 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 นะครับ son แล้วลูกสาวก็จะกลายเป็น daughter นั่นเองนะครับ my son and my daughter อาจจะเป็น my older sonMy younger son, my youngest son, นะครับ นะฮะ อาจจะเป็น I have three children, ซึ่งลูกนะครับ I have three children, one child กับ two children, ถ้า three children, นะครับ My oldest, ก็คืออายุเยอะสุด My middle, แล้วก็ my youngest, ว่าผมมีลูก3คน My oldest son, my middle son, แล้วก็ my youngest daughter, เป็นต้นนะครับ ก็แตกกันแบบนั้นนะครับ So ผมก็จะมี my son,and my daughter นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลูกชายผมก็แต่งงานนะฮะลูกชายผมก็แต่งงานกับก็คงจะเป็นผู้หญิงส่วนลูกสาวผมก็แต่งงานกับผู้ชายนะครับคนพวกนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไหมครับก็จะกลายเป็น my son-in-law son-in-law ก็คือ
ลูกเขยนะครับแต่ไข่ลูกเขยไม่มีซันในลอเอ็กนะครับเพราะนั้นชาวไทยอาจจะต้องไปหากันเองว่าจะเรียกว่ายังไงนะครับส่วนลูกสะใภ้ก็ต้องเป็น daughter in law นะครับ daughter in law หลังจากนั้นนะครับลูกชายผมก็แสดงมาคอมกับภรรยาเขาก็คือ his wife นะครับส่วนลูกสาวผมก็แสดงมาคอมกับนะฮะหรือว่าปลัมปัมปัมกับสามีของนางนะครับและก็มีลูกอดอกมาถ้าเป็นหลานชายของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรก็จะเป็น grandson ไม่เลยนะครับ grandson นะฮะส่วนถ้าเป็นหลานสาวก็คือในเชิงปู่ย่าตายายก็จะเป็น granddaughter นั่นเองนะครับ granddaughter ไม่เลยนะครับ granddaughter และถ้าผมอยู่ถึงนะครับที่จะเห็นเขามีลูกกันอีกนะฮะอีกหนึ่ง generation ก็จะกลายเป็น great grandson กับ greatgranddaughter ก็จะกลายเป็นเหลนของผมนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของ son แล้วเนี่ยนะครับกับ daughter ก็สามารถมีได้นะฮะเพราะเมื่อกี้มีนะทั้ง son in law daughter in law ไปแล้วนะครับอันอื่นๆที่อาจจะแตกออกไปได้นะครับจะมี step son กับ step daughter ก็จะเป็นลูกเลี้ยงนะครับที่ติดมากับภรรยาหรือสามีของเรานะครับอาจจะมี foster son หรือ foster daughterที่เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไปรับเลี้ยงมาแต่ว่าเขาเรียกว่าอย่างเช่นแบรดพิตต์กับแองเจลินาโจลี่ตอนนี้เขาเลิกรู้สึกจะเลิกกันไปแล้วหย่ากันไปแล้วนะครับแต่ก็คือตอนนั้นเขาก็มีอะไรครับมีเป็นพวก foster children หรือ adopted ก็ได้นะครับ adopted son หรือ adopted daughter ก็คือลูกนะที่เรารับเลี้ยงหรือว่าลูกที่เราจะมาเขาเรียกว่าอุปถัมภ์หรือว่าเลี้ยงเป็นของเราเองก็ได้เหมือนกันนะครับศัพท์อื่นๆนะครับที่เราอาจจะรู้เกี่ยวกับครอบครัวญาติของเราเนี่ยนะครับบางทีไปกรอกแบบฟอร์ม spouse spouse ก็จะแปลว่าคู่สมรสนะครับคู่สมรสนะฮะเพราะเมื่อกี้เรามี sibling มี parent ใช่ไหมฮะอีกหนึ่งคำที่น่าทราบนะครับเกี่ยวกับ family ก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นคำนี้นะครับถ้าเรามั่นกันเนี่ยนะครับเรามั่นก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า get engaged นะครับ so เราเริ่มจาก boyfriend girlfriend เป็นแฟนชายแฟนหญิงแล้วพอเรา get engaged ก็จะมั่นกันนะครับก็จะกลายเป็นคู่มั่นเขาเรียกว่า fiance นะครับ fiance หลังจากนั้นก็คือ get married ก็คือแต่งงานก็กลายเป็น husband and wife ใช่ไหมครับแต่บางคู่นะครับก็ไปกันไม่ไหวไปกันไม่รอดก็ get divorced พอ get divorced ก็คือหย่าร้างกันไปนะครับก็จะกลายเป็นอะไรนะฮะก็จะกลายเป็นไม่เลยนะครับ ex wife หรือ ex husband นั่นเองนะครับ ex wife หรือ ex husband ก็คืออดีตภรรยาหรืออดีตสามีนั่นเองนะครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของครอบครัวของเราคร่าวๆนะครับแล้วพอเราไปอยู่ในบ้านนะครับของเราเราก็อาจจะมีนะฮะมีพวกเพื่อนบ้านใช่ไหมครับเพื่อนบ้านก็จะมีพวก neighbors ไม่ใช่ neighborhood นะฮะชาวไทยแปลกันผิดระดับชาติ neighbor ก็คือเพื่อนบ้าน so neighbors นะครับก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเราหรืออยู่ในละแวกเดียวกันเพราะ neighborhood แปลว่าละแวกบ้านnext door neighbor ก็จะแปลอะไรครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเพื่อนข้างบ้านหรือเพื่อนข้างห้องนะครับเพื่อนข้างห้องนะครับเราไปทำงานนะก็จะมีอะไรครับเราก็มี boss คือหัวหน้าแล้วเราก็จะมี customers หรือ clients ก็คือลูกค้าแต่อีกหนึ่งกลุ่มคนนะครับที่ต้องสำคัญมากๆกับเราก็คืออะไรครับพวก coworkers กับ colleagues นั่นเองนะครับ coworkers กับ colleagues ก็คือแน่นอนครับแปลว่าพวกเพื่อนร่วมงานนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคำว่า ex wife ex husband คืออดีตสามีอดีตภรรยาหรือบางทีจะเป็น ex boss ก็คืออดีตเจ้านายนะเราจะเรียก former ก็ได้นะครับ my former boss my former company นะครับ my former wife ก็ได้นะครับก็คืออดีตใช่ไหมนะครับหรือนะครับอีกอันนึงนะฮะถ้าเป็นเพื่อนเก่าก็คืออะไร old friends ใช่ไหมครับ my old friends นะครับold friend คือเพื่อนเก่า my good friend คือเพื่อนที่ดี my best friend คือเพื่อนที่สนิทที่สุดเป็นต้นนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับนอกจากอาชีพที่ผมสอนไปในเทปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับอาชีพต่างๆก็สำคัญผมว่าคนอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็คือนะก็คือเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับดังนั้นอยากจะฝากไว้นะครับศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือนะทั้ง family กับพวกเพื่อนรอบๆตัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันก็อย่าลืมทำให้ดีที่สุดกับทุกๆคนเป็นคนดีแล้วก็ทำดีกับคนเยอะๆใครทำไม่ดีกับเราก็ไม่ต้องไปเอาคืนให้กรรมนะฮะกับระบบเนี่ยจัดการเขา
จะดีกว่านั่นเองนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็น1คำหรือ1ชุดคำภาษาอังกฤษง่ายๆสั้นๆเทปนี้เอาแบบง่ายๆสั้นๆกันบ้างแล้วกันนะครับแต่จำให้ได้หมดก็ดีเหมือนกันนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายนี่อย่าลืมนะครับ love your friends and love your family หรือ love your family and love your friends เพราะคนพวกนี้แหละครับน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดและรักเรามากที่สุดนั่นเองและ friend ไม่ได้มีแค่เพื่อนที่เราคบกันสมัยเรียนหรือสมัยไหนเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมงานและอย่าลืมเพื่อนร่วมโลกด้วยนั่นเองครับช่วงนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับVocabulary คำศัพท์ Family member สมาชิกในครอบครัว Relatives เครือญาติ Parent ผู้ปกครอง Father พ่อ Mother แม่ Grandfather ปู่ตา Grandmother ย่ายายGreat grandfather ปู่ทวดตาทวด Great grandmother ย่าทวดยายทวด Stepfather พ่อเลี้ยง Stepmother แม่เลี้ยง Sibling พี่น้อง Sister-in-law พี่สะใภ้น้องสะใภ้ Nephew หลานชาย Niece หลานสาว Uncleอาลุง aunt น้าป้า cousin ลูกพี่ลูกน้อง wife ภรรยา husband สามีดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง Yet I Style และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yet I Style